ต้องฟิตหุ่นครับใช่ครับเพราะว่ามันมีถอดเสื้อพอสมควรครับใช่ก็อยากให้แฟนๆได้ลื่นๆตาหน่อยประมาณนั้นแล้วคืนกำไรคืนกำไรให้แฟนๆได้กับแฟนคลับก็อย่าเรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งครับละครที่จะต่อไปครับผมเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับรักสุดใจตัวแสบครับผมก็ผลก็มีครับก็ละครที่เพิ่งจบไปนะครับก็กระแสดีครับเพราะว่าไปที่ไหนแล้วก็เขาก็จะแบบจำว่าเป็นพี่เทียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจครับที่คนจำตัวละครของเราครับผมหลังจากนี้ก็คือมีคิวในการละครที่แบบต่ออากาศอีกเรื่องนะครับมีตอนนี้ละครช่องสามอีกเรื่องนึงครับที่เพิ่งถ่ายจบไปครับชื่อเรื่องว่ารักท่วมทุ่งครับผมกลับมาคู่กับน้ำฟ้าอีกทีนึงครับใช่จะได้เห็นความแปลกใหม่ยังไงในเรื่องนี้พอจะเล่าได้ไหมเรื่องนี้นะครับก็มันมีความพีเรียดมีย้อนยุคนิดนึงแล้วก็ต่างครับคาแรคเตอร์การกันฟ้านี่คือต่างแล้วก็ใหม่มากอย่างก็เป็นลูกเจ้าของโรงงานน้ำตาลอย่างเงี้ยซึ่งการก็เป็นคนทำงานจริงๆต้องมีผ้าของม้าผูกแล้วก็มีแบบไม่ถอดเสื้อทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนทำงานครับใช่ซึ่งมีภาพออกมาเห็นกันแล้วในโซเชียลของเราใช่ไหมท่านนั้นใช่ทำงานมีปีนต้นตาลสูงๆเลยครับใช่ครับแล้วก็มีมีดเหน็บต้องไปเฉือนอะไรเงี้ยครับเป็นคนทำงานจริงๆซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบผมเพิ่งรู้ว่าจริงเขาทำกันแบบนี้แล้วเขาเสี่ยงชีวิตขึ้นไปข้างบนเพื่อตัดเอาน้ำตาลออกมาใช่ครับซึ่งยากมากต้องคงฟิตหุ่นให้เป็นยังไงบ้างนะมาดูต้องฟิตหุ่นครับใช่ครับเพราะว่ามันมีถอดเสื้อพอสมควรครับใช่ก็อยากให้แฟนๆได้ลื่นตาหน่อยประมาณนั้นเรียกว่าคืนกำไรให้แฟนๆได้กับแฟนคลับก็อย่าเรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์มากกว่าที่คนทำงานต่างจังหวัดจริงๆอะเนาะต้องมันร้อนนะครับประเทศไทยก็ต้องถอดเสื้อประมาณนี้ใช่ครับจะไม่ได้แบบว่าถอดโชว์หรืออะไรขนาดนั้นแต่เป็นแบบการทำงานของตัวละครมากกว่าแต่พอเราลงภาพเรื่องของแบบขอจุ๊บตัวส้มก็ข้างไปใน Twitter อะไรก็ดีแฟนเขาก็มีคือหาลงในเพจด้วยอ๋อใช่เป็นรูปวันฟิตติ้งละครอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้รูปมาลงสปอยเล็กน้อยว่ามีถือลูกตาลถือลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยโชว์การนิดนึงการที่คนจับตามองเรื่องของหุ่นแต่แม่พ่อมีแฟนๆที่เราคิดว่าหุ่นคือที่เขาก็แบบหาจับจ้องหุ่นของเราอยู่ก็คงเขาก็คงรอดูครับว่าในเรื่องจะเป็นยังไงแซ่บแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจะบอกว่าในเรื่องนี้สนุกใช่รักชมทุ่งใช่ใช่มันสนุกขนาดครบรถขนาดก็ครบรถนะครับมีแบบมีเรื่องครอบครัวด้วยมีเรื่องความรักของกับน้ำฟ้าแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งด้วยก็คือแพรวากับมีนครับผมใช่เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ดินอะไรเงี้ยเราปกป้องหมู่บ้านของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านจะคอยดูแลลูกบ้านอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยมายึดที่เพื่อหาผลประโยชน์ประมาณนี้ครับใช่ซึ่งเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกน่าติดตามครับในเรื่องนี้มันต้องแบบมีที่คงที่ผลมันจริงมันจะผลกับภาพของหน้านี้ของเราใช่แหละเรื่องนี้มันก็แบบต้องมีพี่ตรงพี่ปุ่นต่างมันจะต้องประสบภาพของเราก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้เขาดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าพอเรื่องนี้เราจะเริ่มถ่ายเนี่ยจะมีถอดเนี้ยเราจะบอกทีมงานไว้ว่ามีซีนถอดเมื่อไหร่อาทิตย์หน้ามีไหมอะไรเงี้ยเราก็จะรีบฟิตหุ่นไว้ใช่กินคลีนอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่ากล้ามมันค่อนข้างชัดหน่อยอยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับกับทุกผลงานที่จะทำตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จไปยังตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วครับใช่ครับรอออนแอร์อย่างเดียวซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าใช่ครับใช่ก็เป็นจุดร้อนนอกจากนี้แฟนๆอยากจะเห็นแบบเฮ้ยเกียรติยศกลับมาเล่นแบบที่ลงซีรีส์จะมีโอกาสได้เห็นกันบ้างไหมครับยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่ละครแล้วก็ในระหว่างรอละครจะออนเนี่ยก็ฝากหนังไว้ก่อนดีกว่าใช่วันที่21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์กับเรื่องอมตะพันสยองใช่เป็นหนังแนวใหม่แนวแบบ survival เอาตัวรอดหนีจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีหนังแนวเนี้ยในไทยมาสักพักมานานแล้วครับยังไงก็
รับรองว่าสนุกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูหนังไทยอุดหนุนหนังไทยกันนะครับใช่เพราะว่าเราเนี่ยได้ CG ระดับฮอลลีวูดมาทำด้วยซึ่งก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันครับฝากอุดหนุนหนังไทยด้วยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ